สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้พาคุณผู้ชมนะมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศาสนากันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆครับมาสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเปลี่ยนจากธรรมะธรรมโมนะครับมาเป็นธรรมชาติกันบ้างครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีความเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์มากมายครับวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกันครับน้อยคนนักนะครับที่จะรู้จักความเขียวชอุ่มหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของภาคอีสานครับซึ่งความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้นะครับก็เปรียบดังโอเอซิสครับที่อยู่ในความแห้งแล้งนะครับที่รอให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมนะครับมาร่วมค้นหาครับมาดูค้นหาความเขียวชอุ่มที่ถูกซ่อนไว้บนผืนแผ่นดินของจังหวัดร้อยเอ็ดไปพร้อมๆกันกับผมบาสกฤตพงศ์กับพระคุณและรายการทำไมไทยแลนด์ครับสถานที่แรกนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาเช้าวันนี้นะครับนั่นก็คือบึงพลานชัยครับทำไมถึงพามาที่นี่นะครับที่นี่นะครับที่บึงพลานชัยนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยก็ว่าได้ครับเป็นแหล่งรวบรวมนะฮะแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างของร้อยเอ็ดไว้นะครับเป็นสถานที่สำคัญครับที่อยู่ในตราจังหวัดเลยครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็เป็นแหล่งธรรมชาติใจกลางเมืองของชาวร้อยเอ็ดครับรวมไปถึงนะครับยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับและสิ่งต่างๆอีกมากมายที่อยู่ใจกลางเกาะอีกด้วยครับบึงพลานชัยตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ดถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตรเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่และก็มีพันไม้ต่างๆที่สร้างความร่มรื่นและในบึงนะครับก็มีปลาชนิดต่างๆหลากหลายสายพันธุ์ครับและยังมีเรือนะครับสำหรับให้ประชาชนได้พายเล่นด้วยในบึงนะครับนอกจากนี้ครับยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัดรวมทั้งจัดมหรสพต่างๆภายในบึงพรานชัยนะครับก็ยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจมากมายอีกด้วยครับในวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับและเพื่อเป็นการเริ่มต้นการเดินทางชมธรรมชาติในวันนี้ผมว่าเรามากราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับซึ่งเป็นสิ่งเคารพบูชาของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดกันก่อนดีกว่าครับที่อยู่ข้างหลังของผมนะครับนั่นก็คือประติมากรรมซึ่งเป็นรูปของเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครับนั่นก็คือโหวตนั่นเองนะครับโหวตเนี่ยนะครับผมลักษณะการทำงานจะคล้ายๆแคนนะครับแต่ว่าวิธีการเป่าก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาก็สร้างขึ้นมานะครับขนาดใหญ่มากๆเพื่อเป็นจุดเด่นของที่นี่ครับและข้างหลังของผมนี้นะครับก็คือพระพุทธรูปปางลีลาที่ผมพูดถึงนั่นเองครับที่นี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามมากๆของบึงพลานชัยแห่งนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่บึงพลานชัยแห่งนี้นะครับว่าการได้มาที่นี่เนี่ยจะได้ความรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆนะฮะเกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับยังได้เห็นชาวเมืองร้อยเอ็ดนะครับที่มารวมตัวกันที่นี่นะฮะมาออกกำลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับทั้งหนุ่มวัยรุ่นนะครับหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกมาเลยครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใจกลางเมืองใหญ่แบบนี้นะครับก็หาดูได้ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ยังมีสถานที่ดีๆแบบนี้รออยู่ครับ
ลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมธรรมชาติที่อยู่ภายนอกเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกับรายการทำไมไทยแลนด์ครับ